สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเสนอวิธีแจกเงิน 5,000 บาทใหม่ใครมีไม่ถึงแสนเอาไปเลยเมื่อวันที่12เมษายนนายเทพไทยเสนพงศ์ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงโครงการเราไม่ทิ้งกันเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาลว่าถ้าดูจากตัวเลขผู้ลงทะเบียนทั้งหมด25ล้านคนทางกระทรวงการคลังต้องคัดกรองและแยกแยะออกเป็นแต่ละประเภทตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ให้เหลือเพียง9ล้านคนแม้ว่ากระทรวงการคลังได้กำหนดประเภทอาชีพผู้ได้รับการเยียวยาที่ชัดเจนแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีอีกหลายอาชีพที่ตกหล่นไม่เข้าเงื่อนไขแต่ได้รับผลกระทบจึงออกมาเรียกร้องตามที่เป็นข่าวเช่นกลุ่มคนขับสามล้อกลุ่มดารานักแสดงกลุ่มศิลปินพื้นบ้านกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มอสม.กลุ่มพระภิกษุสงฆ์และกลุ่มอื่นๆอีกหลายกลุ่มจึงทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เท่าเทียมกันเหมือนกับรัฐบาลเลือกปฏิบัติต่อคนไทยในบางอาชีพคนที่ถูกคัดกรองออกอีกจำนวน16ล้านคนย่อมเกิดความไม่พอใจต่อรัฐบาลอย่างแน่นอนจึงทำให้มีการออกมาเรียกร้องทวงถามความเป็นธรรมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดกระทรวงการคลังก็ไม่สามารถที่จะให้คำตอบและอธิบายเหตุผลให้เป็นที่พอใจได้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและเลือกปฏิบัติกับกลุ่มอาชีพบางอาชีพจึงอยากเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับรัฐบาลในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยไม่เลือกสาขาอาชีพแต่จะเน้นถึงผู้ได้รับความเดือดร้อนที่ไม่มีอันจะกินไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินใช้ในชีวิตประจำวันโดยขอเสนอให้รัฐบาลเยียวยาให้กับคนไทยทุกคนเดือนละ 5,000 บาทเป็นเวลา 3-6 เดือนซึ่งจะใช้วงเงินงบประมาณใกล้เคียงกันโดยมีการกำหนดคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นคนไทยอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปซึ่งโตพอที่จะต้องรับผิดชอบตัวเองได้และต้องหารายได้เลี้ยงชีพด้วยตัวเอง 2. เป็นคนไทยที่มีบัญชีเงินฝากในธนาคารต่างๆรวมยอดเงินทุกบัญชีมีไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งถือเป็นผู้มีเงินเก็บไม่มากพอเพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใน6เดือน 3. เป็นคนไทยที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารใดๆทั้งสิ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่ไม่มีเงินเก็บสำหรับการเลี้ยงชีพและไม่มีรายได้เหลือพอที่จะฝากเงินกับธนาคารได้ถ้าหากว่ารัฐบาลใช้หลักเกณฑ์3ข้อนี้และใครมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขนี้รัฐบาลก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้นั้นได้ทันทีไม่ต้องมาวุ่นวายกับการคัดกรองคุณสมบัติกันให้เสียเวลาของราชการเพราะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วด้วยการตรวจสอบรายชื่อจากทะเบียนราษฎรและบัญชีเงินฝากกับธนาคารต่างๆภายในประเทศที่มีระบบออนไลน์กับเครือข่ายเชื่อมต่อกันจะไม่มีการถกเถียงหรือข้อสงสัยในเรื่องข้อมูลคุณสมบัติความเหลื่อมล้ำของผู้ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลอย่างแน่นอนจึงอยากจะเสนอให้รัฐบาลเปลี่ยนแปลงวิธีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาลเสียใหม่และยังไม่สายเกินไปที่จะทบทวนวิธีการเยียวยาดังกล่าวซึ่งส่วนตัวเห็นด้วยและสนับสนุนให้มีการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ทุกคนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้อย่างเต็มที่นายเทพไทยกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ